วันนี้มารอบสุดละหนังเราต้องไปถ่ายทางจนวันนี้เออไปละตอบเลยใช่ป่ะฮะตอบเลยค่ะหูตื่นเต้นมากเลยฮะตื่นเต้นเมื่อคืนยังไม่ตื่นเต้นฮะเมื่อคืนทักหาน้องๆทุกคนผมพูดจาไปแบบซาบซึ้งมากเลยฮะไม่เหมือนกันฮะแต่ละคนแล้วก็เมื่อคืนยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยฮะมันรู้สึกว่าเหมือนผมก็ทำกันเงียบๆกันอยู่แค่นี้แล้วจนถึงวันนี้มันโหมันดูมีคนแบบให้ความสนใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นปะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นสุดๆค่ะโทรหาไปหาคนที่บ้านโอ้ยยาวครับซึ้งเลยตอนนี้บอกซึ้งเลยไม่พิมพ์ไปพิมพ์หาทุกคนฮะเป็นเขียนจดหมายอะค่ะไม่ใช่จดหมายตื่นเต้นอยากบอกน้องๆอยากบอกความรู้สึกน้องๆก่อนที่หนังมันจะเข้าอะครับว่าเราเยอะมากก็แบบขอบคุณทุกคนอย่างเงี้ยครับแบบผมดีใจมากที่แบบทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องเพื่อนไม่สนิทเนี้ยคอมเมนต์อยากจะปล่อยตัวอย่างไปเนี่ยบ้างก็อันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับครับอันนี้ก็คอมเมนต์ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะยังไงครับแบบตัวอย่างมาเลยครับก็ไม่รู้เหมือนกันคือผมขอสารภาพว่าผมดูน้อยมากเลยครับเป็นไงบ้างไปปอค่ะมานานก็ไงบ้างคอมเมนต์หลังจากแบบไปอย่างไรคอมเมนต์ก็จริงๆก็ดีนะครับเห็นหลายคนเขียนเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ดูเทรลเลอร์แล้วแบบซึ้งตาไหลก็รู้สึกดีใจแต่แบบไม่อยากให้คิดว่ามันเป็นแค่หนังเศร้าครับคือมันมีแบบหลายอย่างแบบรวมกันไม่ใช่แค่แบบหนังเศร้าก็ไม่ใช่หนังผีด้วยไม่ใช่หนังผีแน่นอนไม่ใช่หนังผีค่ะแต่ว่าเพราะงั้นว่าเขาเป็นเรื่องผีคือโคบรถว่านั้นใช่ครับใช่ค่ะโคบรถค่ะนี่มันดูจะไปปอนว่าไงบ้างค่ะพอตอนที่ปล่อยตัวอย่างไปคือจริงๆหนูก็เพิ่งได้ดูตัวอย่างก่อนที่จะปล่อยไม่นานเท่าไหร่ค่ะตอนที่เราดูกันครั้งแรกก็แบบก็รื้นอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็หวังว่าผู้ชมจะชอบค่ะเพราะอ่านคอมเมนต์ฟีดแบ็กส่วนใหญ่ก็ไปในทางที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าดีค่ะอยากให้ทุกคนรักหนังเรื่องนี้เหมือนที่พวกเราหลักไหนๆพูดถึงตัวอย่างที่ขอควรถามเนาะอาจจะแบบว่าไม่ได้ตอบแบบรวมๆทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องฉากที่ปล่อยได้ครับมันเป็นยังไงบ้างก็คือตัวผมอ่ะคิดว่าอันนั้นมันเป็นตัวอย่างหนังมันก็ตัดมาเพื่อความมันด้วยอะฮะคนทีมที่ทำแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องอะฮะตอนที่ผมเขียนอะผมรู้นะฮะว่าการต่อยหรือทำร้ายผู้หญิงนี่แม่งแบบเลวร้ายมากอะแต่มันจำเป็นที่ตัวละครพระเอกอะมันต้องทำสิ่งที่แบบชั่วร้ายขนาดที่มันจะละอายไปทั้งชีวิตแล้วมันจะไม่กล้าพูดกับใครอีกเลยอะฮะเป็นจุดเปลี่ยนใช่ครับมันต้องผมอยากให้มันแรงพอที่จะดายไอตัวนี้ไปได้อะที่มันจะรู้สึกผิดแล้วมันจะละอายใจไปทั้งชีวิตเลยนะใช่ก็มันก็มีที่มาที่ไปของมันนะฮะก็วันนี้ก็จะได้ดูกันแล้วแต่แบบทั้งผมแล้วก็น้องๆก็รู้กันว่ามันไม่ควรไม่สนับสนุนใช่ครับครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับวันนี้ได้จะได้ดูผลงานที่ตัวเองแบบว่าเรียกว่าไงตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทตัวอย่างบอกแล้วว่าเราคุยเนาะแต่ว่าในหนังก็จะได้เห็นเราตลอดครับคือเราอาจจะตุยแต่เราจะฝากอะไรไว้กับเพื่อนๆก็ต้องไปรอติดตามฝั่งนี้ค่ะวันนี้ก็จริงๆเป็นวันที่หนูว่าทุกคนตื่นเต้นหมดค่ะเพราะว่ามันเป็นวันที่เหมือนที่พี่ต้าบอกว่าเราทำกันมาอย่างเงียบๆมานานเราก็ดีใจที่เขาเรียกว่าอะไรภาพในจินตนาการที่พี่ต้าจินตนาการกับมันมาเป็นปีเนี่ยวันนี้มันจะออกมาเป็นตัวละครที่มีชีวิตเคลื่อนไหวได้แล้วก็นำสู่สาธารณะให้ทุกคนได้เห็นในวันนี้ซึ่งพวกหนูก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่มีใครได้ดูเหมือนกันค่ะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นวันที่พวกเราทั้งหมดดูผลงานของมันแล้วก็เป็นวันที่มีความสุขต่อนะครับผมครับนะครับครับแล้วว่าต่อนะครับผมก็ได้บ้าง
ว่าแซวเฉยๆก็ตื่นเต้นฮะครับแล้วก็ดีใจครับครั้งแรกได้ดูหนังพร้อมเพื่อนๆกับพี่ๆตื่นเต้นเลเวลไหน150ถ้าสั่งไม่ได้นะคะช่วงนี้หนังไทยกำลังบูมผมรู้สึกดีมากเลยฮะที่ตัวเรื่องเพื่อนไม่สนิทมันได้เป็นส่วนหนึ่งในช่วงเนี้ยฮะจริงๆแบบไอ้เรื่องที่ผมจะเล่าอะฮะไอ้เรื่องเพื่อนไม่สนิทอะผมว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆอะแล้วผมดีใจมากเลยที่มันได้อยู่กับพวกเรื่องแบบที่หยดสับปะเลออะไรในช่วงนี้ที่คนกำลังให้ความสนใจหนังไทยอะฮะแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้สนับสนุนทุกเรื่องเลยนะฮะเพราะว่ามันแบบผมเชื่อว่าทุกเรื่องเขาตั้งใจทำจริงๆอะฮะเพราะว่าไม่แพ้พวกเราแน่ๆแล้วดีใจฮะที่ได้เป็นแบบไอ้เรื่องเพื่อนเวสเนียมันเป็นส่วนเล็กๆที่มันอยู่ในช่วงเนี้ยฮะเฮ้ยพูดเริ่มบ่นแล้วอ่ะพูดเริ่มบ่นแล้วอ่ะต้องตัดจบให้หน่อยเราจะกี่ร้อยล้านดีคะผมไม่กล้าคิดเลยฮะไม่กล้าคิดเลยหนึ่งคุณคิดบ้างอาจจะมีบ้างครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคืออยากให้แบบดูแล้วชอบไปมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราถ่ายมันมีเรามีแต่ความสุขแบบนี้คือเราตื่นแต่เช้าก็จริงแต่แบบมันไปด้วยความสุขแล้วก็หวังว่าแบบคนดูเรื่องนี้เสร็จแล้วแบบจะมีฟีลลิ่งนั้นแบบจริงๆคือวันนี้ไม่ได้เป็นการหายเหนื่อยฮะมันหายเหนื่อยสักพักจริงๆผมทำเสร็จมาสักพักใหญ่ๆนานมากเลยฮะแต่วันนี้มันเป็นความแบบตื่นเต้นมากกว่าตื่นเต้นเนาะใช่ครับเท่านั้นเลยตื่นเต้นฮะแล้วแบบผมส่วนตัวผมขอบคุณแบบน้องๆมากๆเลยจริงๆทีมงานอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะผมภาคภูมิใจในเรื่องนี้ฮะแล้วผมรู้สึกว่าน้องๆเขาเต็มที่เต็มมากเลยทีมงานเขารักหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยระหว่างที่ผมทำรู้สึกดีมากเลยต้องฝากบอกแล้วล่ะทำไมต้องห้ามพลาดเรื่องนี้ต้องมาดูเรื่องนี้กันผมฝากใช่ไหมฮะใช่เลยโอเคมากเอาฝากแล้วนะเอาฝากนะคือผมรู้สึกว่ามาดูเรื่องเพื่อนไม่สนิทในโรงหนังนะฮะเราจะเดินออกจากโรงไปด้วยความรู้สึกที่ดีแน่ๆครับผมว่ามันไม่ได้เป็นความเศร้านะฮะแต่ว่าผมว่ามันจะซาบซึ้งในความรู้สึกผมนะแล้วไอ้เรื่องเล็กๆเรื่องนี้มันจะทำให้เราคิดถึงใครสักคนในชีวิตอะผมเชื่ออย่างนั้นเข้าโรงแล้วครับ26ตุลาคมนะดูแล้วก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ให้พวกเราได้รับรู้ด้วยนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กเพื่อนไม่สนิทด้วยครับรอดูอยู่ครับรออ่านครับรออ่านเป็นยาวอุ้ยพี่กาเมมหมดแล้วเยอะอ่านเลยโอเคมีแบบคุยกันไหมแบบถ้าดูร้อยล้านเราจะทำมาโปรเจกต์อะไรกันไหมตอนนั้นจริงๆจริงๆไม่อยากพูดว่าเป็นกับดักตัวเองว่าเดี๋ยวรอดูก่อนนะแต่ไม่คุยกันอยู่แต่ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกแต่มันตอนนั้นคุยกับฟุกนะว่าถ้าเราได้ร้อยล้านเราจะอะไรนะจะเอ้าโทนี่จะสกินเฮดไม่ใช่แค่ผมแล้วเราต้องสกินเฮดไปพออยากสกินเฮดก่อนเราไม่อยู่ในเอ้าไม่ได้อยู่ในแต่เราเป็นทีมเดียวกันนะไม่ครับแล้วก็ถูกอีกหนึ่งเรื่องออสการ์ด้วยโอ้ผมขอบคุณมากเลยฮะอันนี้ผมก็ไอเรื่องได้เข้าชิงออสการ์คือตัวผมกับน้องๆก็เพิ่งรู้ทีหลังก็จริงๆผมขอบคุณคนที่ให้โอกาสมากเลยฮะเพราะว่าส่วนตัวผมอะผมรักหนังเรื่องนี้แล้วก็ผมขอบคุณที่คนที่เลือกอะเขาคงเห็นข้อดีแบบที่ผมเห็นนะฮะแล้วก็แบบที่พวกเราตั้งใจกันนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรแต่ขอบคุณฮะรู้ไหมคะขั้นตอนจากนี้ก็คือว่าชื่อไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวชื่อไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยครับ ผมว่าผมพูดจริงๆฮะแค่รู้ว่ามีชื่อตั้งชื่อใช่ฮะดีใจครับโอเคแล้วค่ะคุณเติร์ดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ